อัปเดตลูกช้างน้อยเด็กหญิงจิ๋วหลิวนักสู้แห่งป่าข้าวหลามหลังจากเคลื่อนย้ายแม่ช้างและลูกช้างมาอยู่ที่พัทระเอเลเฟนต์คอนเซอร์เวชั่นเช้านี้ฟ้าเริ่มสว่างลูกช้างน้อยร้องเรียกหานมแต่ไม่มีแรงลุกขึ้นเองได้ไม่สามารถยืนและกินนมแม่เองได้ทีมเลือกที่จะใช้วิธีผสมระหว่างรีดนมแม่และใช้นมผงผสมกลูโคสในการป้อนด้วยสายฟีดถึงคอลูกช้างทีมจะทำหลายวิธีเพื่อให้โอกาสรอดมีมากที่สุดโดยคุณพัดได้ขอให้พ่อภูวัวพ่อเป็กและพ่อโอนเข้าหน้างานพี่เลี้ยงช้างเข้ามาช่วยด้วยจะให้รับผิดชอบเรื่องสูตรนมผสมด้วยที่ผ่านประสบการณ์กู้ชีวิตกันยามาก่อนทีมพี่เลี้ยงภูวัวมองว่าช้างน้อยตัวเล็กและอ่อนแอกว่ากันยาในวันนั้นมากแต่ก็จะทำให้เต็มที่และได้มีการพูดคุยรับคำแนะนำจากคุณหมอพลอยในการดูแลช้างน้อยอ่อนแรงจากประสบการณ์ตรงจากการดูแลช้างแฝดที่วังอยุธยาด้วยค่ะในส่วนของการอักเสบติดเชื้อของสะดือช้างน้อยน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของการอ่อนแรงพี่สวัสดิ์ควานอาวุโสและผู้ช่วยสัตวแพทย์ของปางพัทระรับหน้าที่ดูแลในส่วนนี้ค่ะการตรวจร่างกายช้างน้อยช่วงบ่ายระดับน้ำตาลในเลือดยังคงต่ำอ่อนแรงยังยืนเองไม่ได้มีฉี่ใสถ่ายตดออกมาหลายครั้งขยับหางขยับงวงแสดงความอยากนมรับนมต่อครั้งมากขึ้นพยายามดันตัวอยู่ในท่านอนหมอบส่งเสียงเรียกแม่รวมส่งกำลังใจให้ทุกท่านหน้างานและขอให้น้องจิ๋วหลิวสู้ๆแข็งแรงไวๆนะลูกหากมีความคืบหน้าแอดมินจะรีบมาอัปเดตให้ทราบต่อไปค่ะขอขอบคุณคุณหนูนากัญจนาศิลปะอาชาคุณพัดและทีมร่มแดนช้างพ่อภูวัวและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ร่วมมือกันช่วยเหลือลูกช้างในครั้งนี้ด้วยนะคะเอานิ้วพาเข้าไปเลยดีมากดีมากดีมากสุดท้ายเดี๋ยวว่ามาเฮ้สปีดตัวคนเลยอยู่ดีๆอยู่ดีๆลองจุกแดงที่ทำกันยารอดนะต้องช่วยตัวนี้ต้องรอดเป็นจุกแดงนำโชคด้วยจริงไหมได้ดีไงเราดีเงินอ่ะอ๋อที่เหลือก็แล้วเนี่ยนี่แบบดีเงินอ
ี่ยอาจารย์นายบอกว่าต้องช่วยดูแลช่อคลอดอะไรสะดือช้างอันนี้ก่อต้อทางแผลสะดือลูกช้างครับสะดือลูกช้างนี่มันบวมครับต้องรักษาวันละเช้าเย็นครับขั้นแรกต้องใส่น้ำเกลือครับล้างใส่น้ำเกลือนะครับต้องเอาใส่ในรูนี่ยาอันนี้โพวิโดครับฆ่าเชื้อครับช้าช้าแล้วก็ต้องใส่ต่อน้ำเกลือครับยาขี้ผึ้งครับอันนี้ยาฆ่าหนองครับป้องกันแมลงวันครับป้องกันไข่แมลงวันมาไข่ครับเอ็ดเป็ดตัวเดียวอุ้ยทำมือไว้